ในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ได้รับมอบภารกิจจากกรมน.ในการปฏิบัติงานตามแนวทางของคสช. 3ขั้นตอนระยะแรกเป็นการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปแล้วก็จัดเวทีรับทราบปัญหาหรือว่าหารือทางออกร่วมกันสุดท้ายก็คือการเสริมสร้างความรักความสามัคคีคืนความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ก็ต้องฝากประเทศไทยไว้กับทุกคนครับในสถานการณ์อย่างนี้นะความคิดเห็นที่แตกต่างความขัดแย้งในแนวความคิดนะเราก็ต้องหาลือหาทางออกร่วมกันหรือว่าจะต้องก้าวข้ามความขัดแย้งในส่วนนี้นะเพื่อการที่จะนำชาติบ้านเมืองไปสู่ความสุขสงบร่มเย็นนะตามความกล่าวของท่านนายกรัฐมนตรีว่าประเทศชาติเรามันต้องมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนครับ